เช้าเลยนะครับแล้วผมก็มาผัดเปลี่ยนในช่วงได้สายนะครับแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจ้างฟ้อนรอดนตรีนะครับตอนนี้เพื่อไม่ให้เสียงมันเงียบลงนะครับก็ตุลุงก็อยากจะให้อู้นะครับคือเรื่องของคณะศรัทธาที่เราได้มากันในวันนี้นะครับตั้งแต่ภาคเช้าก็ร่วมทําพิธียกยอดฉัตรศาลาบำเพ็ญบุญนะครับในภาคเช้าก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับคณะศรัทธาจำนวนมากร่วมกันถวายบริจาคแล้วก็เป็นค่าน้ำค่าไฟค่าร่วมทำบุญยกยอดฉัตรค่าติดกันเทศนะครับถวายติดกันเทศนะครับก็สำเร็จลุล่วงไปในช่วงบ่ายนะครับเราก็ในภาคค่ำนะครับเรามีนัดนะครับสำหรับเรื่องของกิจการของศาสนาอีกครั้งหนึ่งเอาละครับเดี๋ยวนี้ก็ให้คณะศรัทธาได้ชมความสวยงามจากจังฟ้อนครับจังฟ้อนเราขออนุญาตลดระดับการชั่วคู่นะครับThank you.
านะครับขอบคุณที่ได้ให้ความอนุญาตเดี๋ยวจะเดินความตั้งใจเลยนะสำหรับก็กำลังคุณทรัพย์ปัญญาประธานชมรมกำลังผู้ใหญ่บ้านอำเภอระยองแล้วก็จะร่วมกระบวนมาแทนนะครับก็กำลังทางชมรมของเพื่อนนั้นร่วมกระบวนมาแทนมาจากทุกที่พร้อมกับทุกที่แต่ตอนนี้พี่น้องกำลังชมการฟ้อนฟ้อนเล็บนะฟ้อนเล็บเป็นวัฒนธรรมของพี่น้องชาวนาภาคภาคเหนือของเรานะขอบคุณชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะโดยมีพ่อกำนันจับปัญญาร่วมทำบุญมาอีก 2,000 บาทสาธุสาธุเนอแล้วก็ด้วยส่วนตัวโดยส่วนตัวของพ่อกำนันบุญจับปัญญาประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมทำบุญมาแบบ 1,000 บาทแม่ขอบคุณพ่อกำนันแล้วก็รายชื่อและนามมันก็เยอะแยะมากมายนะสำหรับการเทศก่อนเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อท่านพระครูสุนทรปัญญารัตน์หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลหนองบัวเจ้าวัดวัดป่าพงฟ้าได้เมตตาเป็นประธานได้ก่อนวันนี้ได้รับความเมตตาจากองค์เทพท่านอาจารย์สาธิตวีระปัญโยท่านได้ทำรอด